movie check สวัสดีครับได้เวลามูวี่เช็คกับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์ให้เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้ครับมาเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยสำหรับภาพยนตร์ไทยพี่นาค3ของค่าย5 Star นะครับหลังจากที่เข้าโรงฉายไปแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆกวาดรายได้ไปไม่น้อยแถมยังเดินหน้าเฮี้ยนแรงข้ามชาติรอเข้าฉายกว่า12ประเทศทั่วอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นลาวมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันกัมพูชาเวียดนามพม่าฮ่องกงและมาเก๊าครับด้านผู้กำกับของพี่นาค3นะครับก็บอกว่านี่คือความสุขของคนทำงานถือว่าเป็นเกียรติมากๆซึ่งพี่นาค3ผ่านสถานการณ์โควิดมาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วหวังว่าหนังเรื่องนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนดูชาติอื่นๆเช่นเดียวกันส่วนมีนพีรวิทย์นะครับก็รู้สึกภูมิใจมากๆเหมือนนักแสดงทุกคนได้เปิดประสบการณ์ใหม่มีนอยากให้คนชาติอื่นเนี่ยได้ดูพี่นาค3และได้เห็นสถานที่ถ่ายทำจริงอย่างถ้ำนาคาหาดไซสูงและที่อื่นว่าจะอันซีนไทยแลนด์และสวยงามขนาดไหนก็ถือเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับวงการหนังไทยในบ้านเราเอาละครับแล้วกลับมาบูวี่เชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับMovie check.